สวัสดีค่ะดิฉันสัสยาชาวลิตคุณกำลังฟัง g e n Z and Classical Music รู้จักกับเจ้าพ่อโอเปร่าจัคโคโมพุชชินีใน g e n Z and Classical Music กับมุกนัฐาควรขจร ที่ได้ฟังในวันนี้อาจจะมีหลายคนที่คุ้นหูเนาะเป็นเพลงเพราะมากๆเลยเพลงอะไรคะพี่เตยค่ะเพลงที่ฟังไปเมื่อกี้นะคะก็คืออุนเบลดีเวเด m รมนะคะเป็นอาริามาจากเอ่อมาดับัตเตอร์ไฟหรือโรที่ชื่อว่าโจโจสังนั่นเองอันนี้เป็นพี่เตยร้องเองใช่ค่ะเป็นโจโจสังใช่ค่ะ มาดามบัตเตอร์ฟลายโอ้ยวันนี้แบบเราเปิดมาเพลงจะว่าเพราะแต่ก็แบบมันแบบชีกกรชาชากหัวใจอยู่นะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวได้คุยพี่เตยเรื่องนี้ยาวๆเลยได้นอนะอ่ะก่อนอื่นเลยขอต้อนรับการกลับมาของพี่เตยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> พี่เตยสัตยาชาวลิตใช่ค่ะ <c oughs> ไม่มานานเลยนะหายไปนานแค่ไหนเนี่ยปีได้ไหมใช่ก็ความจริงก็คือปีที่แล้ว ก็กลับกลับมาปีละครั้งอยู่แล้วแล้วก็ล่าสุดกลับมาเมื่อเดือนมกราุมพาแล้วก็มกราคมภาพวกเราก็ได้ทำเหมือนเป็นแบบโอเปราเวอร์ชันสั้นๆของมาดามบัตเตอร์ฟลายด้วยที่เชียงใหม่ใช่ค่ะที่เทราก็เป็นถือว่าเป็นปีนี้ที่เป็นครบรอบ100่งปีปุชชินีเนาะใช่แล้วเพราะเธอเพิ่งแสดงไปปีที่แล้วที่นอร์เวย์ ค,ค่ะนี่ไงวันนี้เราเลยได้มาคุยกันในเรื่องของพ<ด>ุชชินี่แต่ก่อนจะคุยถึงพุชชินี่จริงๆเราเคยคุยประวัติพี่เตยอะไรกันไปแล้ว,วอยากให้ท่านผู้ฟังไปย้อนฟังในตอนที่พูดถึงดนตรีคลาสสิกในแถบสแกนดิเนเวียในนอร์เวย์เนาะเพราะว่าพี่เตยมาจาก<ช>สนนั้นใช่อก็จะเป็นวงการคลาสสิกอีกแบบไปถูกต้องอค่ะเป็นไงบ้างคะไม่ได้เจอกัน หลายเดือนหลายปีดีค่ะดีค่ะที่ทำพอดแคสต์คราที่แล้วจำไม่ได้ว่าเอ๊ะไปร้องมีมีม่ไปแล้วหรือยังน,น่าจะเพิ่งแสดงมีมี่มาน่าจะแบบกำลังจะไปแสดงกำลัง<ร>จะไป, <be S 2> ปแสดงใช่ไหมโอเค okay. ก็คราที่แล้วก็คืออแสดงมีมี่ที่นอร์วเวย์เก้า performance แล้วก็ไปแสดงต่อที่สวีเดนอีกประมาณห้า p e r f o ์ m a n c e ว้าวแล้วก็หลังจากมีมีม่ก็ได้มาแสดงเป็นโจโจซังที่นอร์เวย์ อีก5 performance แล้วก็อีกเมืองหนึ่งของนอร์เวย์ที่เอ่อที่แรกคือทรนเดลักแล้วก็ที่สองก็คือ Sun ันน์ u ิวแล้วก็ Sun ันน์ u ิวก็แสดงอีกประมาณ3 performance ก็เนี่ย performance มันก็เยอะเนาะบทก็ไม่ใช่เบาๆ <laughs> นี่ไงไม่แพ้แบบที่เขาเล่นฟ้าจรดโลดา์อะไรเนี่ยเราก็เล่นอ่าโจโจสัง่งมาดามบัตเตอร์ฟลายไปวันนี้ก็เลยต้องเชิญพี่เตยไง ดีให้มาคุยเรื่องของปูชินีเป็นปูชินีเนี่ยชอบมากชอบมากเลยตอนที่แบบว่าทักไปไม่ได้ไม่ได้รู้ด้วยนะว่าพี่เตยจะกลับไทยแค่ทัาก็ถามว่าพี่เตยสนใจเรื่องปูชินีไหมพี่เตยแบบเล่าค่ะโอเคทันทีชอบมากก็คือแบบอินับควถาพเลถามเลยว่ามุงรู้ได้ไงว่าพี่กลับไทย เออไม่รู้แค่ลองถามไปเอาไม่คิดว่าจะกลับมาพอดีจริงๆกลับมาร้องของอาจารย์สมถาวรทศชาติพอดีอนี่ปีนี้เราฉลองครบรอบจริงๆใช้คำว่าฉลองได้ไหมนะมันเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตหนึ่งปีเอาเป็นว่าเรารำลึกถึงพุชชินี่แล้วกันเนาะงั้นไปทำความรู้จักกับ คนคนนี้กันเลยยากโคโมปุชินีจัคโคโมปุชินีค่ะน่าสนใจมากเพราะว่าชื่อปุชินีอย่างเดียวก็ยาวมากยาวมากแล้วนะคะชื่อจัคโคโมอันโตนิโอโดเมนิโกมิเกเลเซกอนโดมาริอาปุชินีนะคะชื่อกี่คนอยู่ในนั้นใช่ไหมเอาชื่อใครมาใส่บ้างเนี่ยนสิแล้วก็เออเป็นเออคนที่หกนะจาก 9, พี่น้องเก้าคนเป็นคนที่หนะคะ oh. เกิดมาเป็นคนที่หแล้วก็ไม่ใช่ในครอบครัวเขาเนี่ยปูตินีจัคโคโมโปูตินีเนี่ยเป็นชื่อคนที่สองเพราะว่า Great Great Grandfather grand ก็ชื่อว่าจัคโคโมโปูตินีเหมือนกัน uh. แล้วก็คือปูตินีเกิดมาเนี่ยเป็นครอบครัวของแบบ นักดนตรีทางนั้นเกิดมาก็คือเกรดเกรดแกรนฟา d f เ t อร์ของบบทวดทวดใช่ทวดทวด,ทวดของปูตินี่เนี่ยที่ชื่อว่าจากโคมูปูตินี่เนี่ยเป็นมา e สโตรดิคาเปลล่าก็คือเป็นมาสเตอร์ออฟแชเปลภาษาเยอรมันก็คือคาเปลมาสเตอร์ก็คือเป็น m ิวสิคด r e เตอร์อะเป็นผู้อำนวยการดนตรีถูกต้อง,อง<ร>ก็คือเหมือนถ้ามีมิสซาอะไรเขาก็เป็นคนจัดการว่าจะเอา เพลงไหนมาหรือไม่ก็เป็น c o m p พสเอวาโอเคจะเอา Work อนนไหนมา Perform คือทำงานในโบสถ,ถูกต้องถูกต้องแล้วสมัยนั้นก็คือในโบสก็มีออเคสตราเนาะอ่าอก็เหมือนแบบเป็นคอนักเตอร์เป็นคนวางโปรแกรมอะไรอย่างนั้นด้วยถูกต้องค่ะ,ะ,คะใช่ค่ะแล้วเขาก็เล่นเล่นออกแกนอะไรอย่างงี้เนาะอยู่แบบทำงานในโบสแล้วเขาก็สืบทอดกัน ต่อมาโดยตลอดว่าอาลูกก็คือลูกของเขาแบบฮิสซันก็คือ Takeover ร์คาร์เปลไมสเตอร์มันก็ทำมันเป็นไมส s t r o d ดิคาร์เปล่ามาต่อมาเรืเร่ยรยรยรยอยๆอยู่โพ i t i o n เนี้ยมา124ปีออตระกูลครอครัวเขาหมดเลยใช่ตระกูลนี้ครองนะ,ะถูกต้อง2 4ปีถูกต้อง,องซึ่งจากโคโม่ปุช i ินีก็ควรจะเป็นคนต่อไปว่างั้นถ้าเวลาเมื่อพ่อเขาเสียชีวิตเนาะมิเคเล่ปุชินีอะคะ่ะก็ อ๋อ oh, แต่ว่าเขาก็มีลูกตั้ง9้าคนนะถูกต้องเออจริงด้วยน้องเขาก็เออจริงจร,งจรงคนไหนจะได้ไปนี่คือศึกชิงบัลลังหรือเปล่านี่ยตายลนะสิแต่ว่าตอนที่คุณพอ่เอ,อเสียชีวิตนะคะคุณพ่อของออจาคโคโมโปูชินีเสียชีวิตไปจาคโคโมโปูชินี่ก็เพิง่งหกขวบอะ อ๋อยังเด็กมากอยู่เลยถูกต้องก็เลยยังไม่ได้สามารถขึ้นมาเป็นเอ่อมาสเตอร์ออฟแชปโได้แล้วก็แบบเขาก็เลยโอเคก็ยังยังไม่ได้ขึ้นมาเป็นโพสิชันนั้นแล้วก็แต่ก็คือมีชีวิตอยู่ในแวดวงดนตรีตลอดเวลาแล้วก็เข้าไปอยู่ใน Boys ์ควายก็คือเป็นวงประสานเสียงของโบทอยู่ดีที่มีแต่เด็กผู้ชายเนาะยุคนั้นใช่แล้วก็เป็นเอ่อเป็นนักออแกนิสตด้วยก็คือเหมือนเป็นแบบอ่ะเป็นเป็นเขาเรียกว่า เป็นสำรองเป็นตัวสำรองใช่ค่ะต้องขอบคุณมโกช่วยช่วยกันนะวันนี้ภาษาไทยแล้ล้มเริ่มนึกคำไม่ออกไม่อยู่ไทยมานานโอเคนั่นแหละค่ะก็คือเป็นตัวสำรองเวลาแบบเอ่อออร์แกนิสต์แบบป่วยอะไรอย่างนี้ปุชชนี้ก็เข้ามาเป็นเล่นออร์แกนแทนถูกต้องแล้วก็โอเคหลังจากนั้นก็คือมีคุณลุงของปุชินีที่ชื่อว่าฟอร์ตูนาโตมาจีก็คือเป็นคนที่ พอจะคอยดูแลคอยสอนเหมือนเป็นเมนทัวเรื่องดนตรี oh. ให้ปุชินีตลอดเวลาเหมือนดูแลเป็นค,ครูว่างั้นแหละใช่นะแล้วก็ก็เลยเหมือนส่งเขาไปอ่านี่นะอยู่ต้องไปเรียนดนตรีนะที่ลูกา้าแล้วก็เนี่ยส่งส่งไปแล้วก็หลังจากนั้นปุชินีได้ทุนจากพระราชินีก็ชื่อควีนมาการิต้าในสมัยนั้นนะคะแล้วก็ก็เลยเอาทุนเนี้ยไปเรียนต่อที่มิลานแล้วก็ทำให้คาเรียของปุชชนีเนี่ย เริ่มมาณตอนนั้นเป็น as a composer อายุไม่เท่าไหร่เองเนาะอ๋ออันนี้ก็คือโตขึ้นมาละหลังหลังจากไม่ไม่ได้หมายถึงหกขวบนะไม่แต่ก็ยังถือว่าแบบอายุไม่ได้เยอะมากแต่ก็เริ่มแบบว่ามาสายแต่งเพลงมีงานการทำอ่อตอนที่โปรตินี่ได้ทุนไปเรียนที่มิลานมิลานเนี่ยค่ะอยู่ใน teenager year อยู่แค่ประมาณสิบหกได้ทุนจากควีน มาการิต t าแล้วก็ทำให้ค a าเรียของปูชินีเริ่มต้นขึ้นในการเป็นคอมโพเซอร์ตอนนี้ก็คือไม่ได้หลุดออกมาจากเขาเรียกว่าอะไรอะฝั่งโบด <Position S 2> ีาโพซิชันครอบครัวที่ใช่ท,ที่ที่เป็นมาสเตอร์ออฟแชรโปก็คือเขาก็ทำงานเหมือนแบบบางทีเขาก็ยังทำงานบทอยู่แต่ว่าชีวิตของคอมโพเซอร์เนี่ยเริ่มต้นขึ้นแหละปูชินีเรียนกับใครใช่ไหมปูชินีก็เรียนกับพนเชลี อามิลคาเรพอนเชลีซึ่งก็เป็นคนแต่งโอเปร่าดังๆบางเรื่องน่าอาจจะรู้จักลาจอคนได้แล้วก็อามิโตเรกัลีอันโตนิโอบัตซินีไม่ได้แบบมีตอนไหนที่พูดชื่ออิตาเลียนเยอะๆอย่างนี้มาก่อนเลยวันนี้มาแบบอีๆกันเต็มเลยนะคะทุกคนอาจจะฟังแล้วแบบเอ๊ะอะไรนะอิตาเลียโน่นะคะวันนี้ใช่นิดนึงนะคะนิดนึงแล้วก็ตอนที่เรียนอยู่ด้วยกันที่มิลานเนี่ยแชร์ห้องกับใคร แชร์ห้องกับเปียโตรมาสกานีอ๋นี่ก็ดังเหมือนกันเนาะนักประพันธ์ถูกต้องเป็นคอมโพสเตอร์อีกท่านหนึ่งนะคะที่มีชื่อเสียงเช่นกันในวงการโอเปรา <Rom> antic, <ง>่าแมนติกเวริสโมมิวสิกเฮ้ยแปลก่อนแปลว่าอะไรอ่าโรแมนติกพีเรียดเนาะอ่าแล้วก็เวริสโมก็คือเป็นเหมือนอโอเปร่าที่เขาแต่งรีเฟล็กถึง ความเป็นจริงมากขึ้นมันจะไม่ใช่แบบเหมือนแบบอ่า,พร,าพระเจ้านู่นพระเจ้านี่แต่ดีโด้แอนฮานียาส่าใช่ก็คือเวอริสมูธอาจจะมีแบบอ่ามีการเมืองโอ้มีความรุนแรงมีความรักมีอะไรแต่ก็คือเรียลลิสติกอะเหมือนเป็นเรียลลิตี้คะเนี่เวริสมูเอมาจากคำว่า v e r รเวโรแปลว่า True ก็คือเหมือนแบบความจริงอ่ะถูกต้องอ่า #truestory อะไรอย่างเงี้ยอ๋อคนก็น่าจะอินกันมากขึ้นเนาะเพราะมันคือแบบใกล้ตัวมากขึ้นนะอืมอมาสคานี่อืมแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็คือเริ่มป่าบชินี่ก็คือเริ่มเป็น compose orchestra music นะคะชื่อว่า Capriccio s m p h o n i c o ก็คือเป็น t ีสิ s เป็นชิ้นแบบ t i s ิ s ของเขาที่เขาทำ Tisus แล้วก็ คนคนรอบข้างเหมือนแบบเุ้ยเด็กคนนี้มาแรงพอฟังงานของปุชชิน่าเฮ้ยเก่งว่ะไม่เห็นเคยรู้ว่าเขาแต่งเพลงที่ไม่ใช่โอเปร่าด้วยเห็นไหมเนี่ยมุกยังไม่รู้เลยแต่นี่คือสมัยเขาเรียนเงียก็คือมันมันไม่ใช่พีซที่ดังณปัจจุบันของเขาใช่ไหมปัจจุบันก็คือดังแบบโอเปร่าลาบแฮมทอสกาบัตเตอร์ฟลายเนาะทูรันดอตถูกต้องก็คือนั่นแหละค่ะแต่อันนั้นก็คือเป็นติสิสแล้วก็หนังหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ตอนนั้นเหมือนจะแบบรีวิวว่าแบบเด็กคนนี้แบบืหเหมือนแบบเป็นเป็นคอมโพเซอร์ที่แบบน่าจับตามองอ๋อเฮ้ยโหขนาดนักวิจารณ์เขียนถึงเลยเหรอใช่สมัยเขายังเป็นนักเรียนอยู่นะว่าแบบอุ้ยนี่ตีสิทธ์ของเขาเนะี่ยคนนี้แบบอืเหมาะเหมาะกับการอ่ะกําลังกําลังจะมาแรงว่างั้น<อ>แล้วก็อาจารย์อาจารย์ของปุชินี่นะคะพอนเชลลี่เนี่ย, i, ยก็อคุยกับปูชินีว่าเฮ้ย อยู่น่าจะลองแต่งโอเปราดูนะอืม,อมก็คือเหมือนแบบแนะนำลูกศิษย์เนาะว่าเออลองแต่งโอเปราดูไหมแล้วปุดชนี่ก็เคยเริ่ม,ม,มลองแต่งอเปราเรื่องแรกชื่อว่าเลวิลลี่ไม่รู้จักเลยแ,ล <laughs> แปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ the fairies เหมือนเป็นพูดนางฟ้าอย่างนั้นป่มใช่ค่ะ<อ>ถูกต้องถูกต้อง แล้วกอ็อาจารย์เขาเนี้ยก็แบบอ่ะปูชีนี่ไหม,มาอยู่บ้านมาอยู่บ้านอาจารย์เลยมาอยู่วิลล่าฉันแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนำะล,ลิบรติสให้ก็คือคนที่เขียนบทเขียนเนื้ออื <c oughs> นั่นแหละแล้วก็ทำเลวิลลี่แล้วปูชีนี่ก็โอเคแต่งโอเปร่าเรื่องนี้มาแล้วก็เอาไปส่งประกวดแล้วส่งประกวดแล้วก็ถูกดิสวอล์นิฟาย ตกรอบไม่ไม่ผลแบบเหมือนไม่ให้ไม่ให้แข่งอ่ะแบบว่าอ,อ๋อเพราะว่าเมนูสคริปต์แบบใช้ไม่ได้ลายม,มือเขาที่เขาเขียนโนต้ตเนี่ยเหรอคะเหมือนตัวตแบบใช่ไม่ได้อ่ะมันใช้ไม่ได้อองานนี้ก็เหมือนแบบไม่ได้รับรองอ่ะไม่ถูกการออยอมรับโดยทั่วถึงเท่าไหร่ในโอเปร่าเรื่องแรกของเขาใช่ไหมคะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็นกคือพับลิกก็ยังแบบเออโอเคว่าแบบแบบเพราะอะไรเงี้ยพอพอ,พอเริ่มเริ่มดิสค qualif ไปแล้วปีต่อมา คนที่ชนะก็คือมัสการนีคาบาลเลียรุูสติคานาอ๋อเพื่อนร่วมห้องเขาเนี่ยถูกต้องรูเมตอูแล้วเพลงดังเรื่องดังเลยคาบาลเรียรูสติคาาเนาะอินเตอร์เมโซน่าจังเล่นบ่อยมากใช่ทุกทุกออเคสตราโอใช่เอาจริงรู้จักเพลงอันเนี้ยก่อนโอเปร่าอีกว่าแบบเพิ่งรู้ว่ามันมาจากโอเปร่านะอะไรกันอินเตอร์เมโซเหมือนเป็นท่อนท่อนขั้นตรงกลางงั้นใช่ใช่ นั่นแหละค่ะก็คือเอาเป็นว่าแข่งไปแล้วเขาก็ดิสครอฟายไปแล้วปีต่อมาเพื่อนได้เออเพื่อนลูเมดลูเมดลูเมตเจ็บนะเนี่ย <laughs> นิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าก็อไม่เป็นไรถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ชนะคอมเพลติชันแต่ว่าเาที่เตียเตอร์เนี่ยก็มีเตียเตอร์ชื่อเตียเตอร์ดัลเวอร์เมเอาไปเล่นเอาไอ่อเปร่เรื่องรแรกของปูชินี้เนะี่ยเอาไปเล่นแล้วก็ริคอร์ดี้คาซาริคอร์ดี้ก็คือบริษัท p publish โ o t e ใช่ไหมที่พวกเรายังใช้กันอยู่ถึงปัจจุบันนี้เนาะสำนักนพิมพ์อ,อ,อืมสำนักพิมพ์สำนักพิม <laughs> พ์มก็อฟังแล้วแล้วก็แบบอืมชอบผลงานว่างั้นเขาก็เลยเอ,อไปพิมพ์ลิเบเรตโตออกมาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเอ,อ๊ะปกติเราต้องแบบ เราต้องจ้างต้องเสียเงินต้องไรเนาะถูกค่าลิขสิทธิ์นู่นนี่อะไรแบ่งกันใช่ก็คือเนี่ยถึงว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ชนะคอมเพลชันอะแต่ว่าก็คือผลงานมันดีพอที่ว่าเตียเตอร์เอาไปใช้ใช่ไหมแล้วก็เตียเตอร์เอาไปใช้อาจจะเอาแบบอนักเรียนมาแสดงเพราะาคนที่ส่วนใหญ่มาแสดงก็ยังแบบเป็น students from Milan Conservatory ในออเคสตราอะไรอย่างนี้แล้วก็เออเนี่ยมันประสบความสำเร็จงานมันดี ต้องตีพิมพ์ช่วยอะพิมพ์ให้ฟรีเลยไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วยปุชชีนี่นิดหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็เอามาเหมือน Revised Revised ก็คืออะเวอร์ชั่นนี้ออกมาแล้วออกออกเอาอไปออกสื่อแล้วเรียบร้อยแต่ว่าอยากจะทำให้มันดีกว่านี้แ,แล้วก็อ,อกเอ <no? S 2> าปแก้งานใช่แก้งานแล้วก็เ e อร์ฟอร์มอีกรอบที่ลาสกาล่าพูดถึงลาสกาล่านิดหนึ่ง คนอาจจะเคยได้ยินคำนี้ลาสกาล่าที่ไม่ใช่ร้านอาหารนะอันนี้เราพูดถึงอีกลาสกาล่าหนึ่งนะอ่าลาสกาล่าสำคัญยังไงสำหรับแบบวงการโอเปร่าคะโอ้โหสำคัญมากเพราะว่าเนี่ยลาสกาล่าเป็นอะไรที่เอ่อเป็นตีเตอร,ร์ที่มีชื่อเสียงเก่าแก่เนะเป็นล,ละครถูกต้องอเป็นโรงละครหลัก ในมิลานแล้วก็คือมิลานมันก็เป็นศูนย์กลางของดนตรีคลาสสิกมาเนี่ยเอาเนี้ยเหมือนตั้งแต่สมัยนี้แล้วอะสมัยปุชชินีแล้วใช่ไหมคะ,ะแล้วก็มันก็สําคัญมาโดยตลอดแล้วก็ปัจจุบันในรุ่นรุ่นพวกเราเนี่ยใครได้ร้องราสการ่าก็คือแบบโอ้โหยู่แบบได้ร้องแบบโฮที่แบบใหญ่มากเป็นเกียรติมากก็คือแบบ เดี๋ยวก็ดังอะไรเงี้ย oh. เหมือนไปร้องแบบเดอะเมโทรโพลิแทนโอเปร่าอะเงี้ยก็คือเหมือนแบบเป็นชื่อที่อันนั้นเป็นที่อเมริกาถูกต้องอันนี้ลาสกาลาที่อิตาลีาลที่อมิลานออใช่ก็คือเป็นหอที่ขึ้นชื่อแล้วเขาก็บอกว่าหินด้วยเพราะว่า hmm? หินในที่ว่าคนดูเนี่ยคนดูอิตาเลียนเนาะไม่ใช่เรื่องมากแต่ว่าเขาจะพิกกียถ้าเกิดว่ามันไม่ดีเขาจะบูเลยอะ อ๋อหรอหินอมที่หมายถึงคือมันยากอย่างเงี้ยหรอยากอ๋อ oh, โอ้ oh. Oh, แต่ก็เคยได้เรื่องนี้นะว่าคนอิตาลีนี่คนอิตาเลียนเขาจะเป็นแบบเขาคิดอะไรเขาพูดเลยอ่ะใช่ถ้าเขาไม่ชอบเขาไม่พอใจคือเขาพูดเลยแล้วด้วยความที่ว่าเขามีลองมี tradition ของดนตรีคลาสสิกโดยเฉพาะ, ure, อ,ะ Tree, อิตาเลียนเ e p e r t o r e เนาะในดนตรีอิตาเลียนเนี่ยเขาเขาเติบโตมาด้วยดนตรีของเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือถ้าฟังแล้วมันแบบมันไม่ถูกต้อง เขาโหเลยอ oh. แล้วก็คือสำคัญยังไงในวงการคลาสสิกก็คือหลายๆคนเนี่ยที่แม้ว่าจะเป็นนักร้องระ,ระดับโลกอ่ะบางครั้งก็กลัวการไปแสดงที่ลาสกาลาที่ลาสกาลาเพราะว่าแม้ว่าเป็นแบบ world class singer แล้วไปร้องที่ลาสกาลาโดนโหมาก็มีจริงโหแล้วหลังจากนั้นก็บอกว่าเราไม่อยากไปแล้วไม่อยากกลับไปที่นั่นอีกแล้วก็มีเ oh. ช่นกันอืแต่ว่าก็เนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นแบบ โอ,อมันสําคัญมากเพราะว่าเหมือนเป็นสแตมว่าโอ้โหคนนี้สุดยอดแล้วก็เหมือนเป็นอะพู v ว l ของอิตาเลียนเคาน์เตอร์อิตาเลียนทรดิชันด้วยเพราะว่าพูดถึงโอเปรายังไงก็ต้องอิตาเลียนเนาะแบบ<ข>อิตาเลียนอิตาลีเ <c oughs> พราะว่าจริงๆนักร้องที่เพิ่งจะมาร้องกับวง o, อ b s o ที่แสดงมาดามบัตเตอร์ฟลายไปเห็นว่านักร้องเทเนอร์ก็แสดงที่ลาสกาล a ามาแล้วนี่ก็อ๋อเข้าใจแล้ว อ่าทำไมแบบว่าวดูแบบถึงบอกว่าใครใครที่เคยแสดงลาสกาล่ามาแล้วก็คือแบบโอ้โหสแต็มสุดยอดคุณได้รับกันยอมลับจากอิตาเลียนโนแล้วคะ่ะใช่ใช่โอ้โหคนนี้แบบยอดระดับระดับแบบฮอล <c oughs> ใหญ่ของโลกจริงๆ <c oughs> แล้วก็เนี่ยกลับมาในยุคของปุชินี่อของเขาได้ไปแสดงลาสกาลาบ้าปะเนี่ยอายุไม่เท่าไหร่อีนะตอนนั้นนอะนะคะอันนี้ก็คือโอเคหนึ่งหนึ่งแปดแปดสามใช่ไหมจากสิบหกบวกมาอีกสามปียังไม่ถึงยี่สิบเลยอายุสิบเก้านี่คือต้องบวกเลขกันไปตามปีแต่ชาชเปิดเครื่องคิดเลขอยู่นิดนึงสมเป็นนักดนตรีกันหมดเลยนิดนึงนี่คือโอเปราเรื่องแรกของปุชินีเนาะถึงว่าจะประกวดไม่ ไม่ successful ในการประกวดนะคะว่าถูกแบบอถูก disqualify ไปก็ยังประสบความสำเร็จอยู่ดีอ่ามีคนเตเตอร์เอาไปทำแล้วก็อะลาสกาล่าแล้วก็สำนักพิมพ์ก็ช่วยเปิดตัวมาเกิดเลยเอออันนี้รีแคปแล้วนะเรื่องเรื่องแรกว่าแบบถึงไม่สำเร็จก็สำเร็จนะอ,ะอะ่แล้วเรื่องที่สองชื่อเอ็ดการ เดี๋ยวถ้าผูฟังอาจจะแบบเอ๊ะเรื่องอะไรบ้างนะยังไงเดี๋ยวยังเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะสตอรี่ของแต่ละเรื่องเดี๋ยวมีเล่าค่ะค่ะก็เอ็ดการ์นะคะก็เรื่องเรื่องเรื่องนี้เนี่ยทำต่อมาจากเลวิลี่ใช่ไหมก็คือเป็นสติลยังคอมโพเซอร์แล้วก็เจ้าของบริษัทของเอ่อรีคอร์ดี้เนี่ยก็คือเหมือนประทับใจปูชินีมาจากเอ่อเลวิลี่แล้วใช่ไหมคะประทับใจตนเขาที่แล้วเขาให้ ตีพิมพ์ฟรีอ่ารอบนี้ก็เลยแบบโอ้จองเลยโอเปร่าเรื่องที่สองเนี่ยจองยังไม่ทันแต่งเลยนะยังอ <laughs> จองไว้ก่อนมาเ,เออคือเขากำลังแต่งอยู่แล้วก็มาเราเราช่วยเต็มที่แล้วทีนี้ก็เอ็ดการ์เขาคือเอาไปเพอร์ฟอร์มที่ลาสกาลาเช่นกันผลตอบรับไม่ค่อยดีโดนโหไม่ถึงขั้นโดนโหแต่ว่าอ่ะมันไม่ปังอะ่ะไม่เท่าเรื่องแรกไม่เท่าเรื่องแรกว่างาั่า แล้วก็เลยเอเขาก็กำลังจะเอาไปกำกำลังจะเพอร์ฟอร์มต่อไปแล้วพอถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สามเขาก็ถอนโปรดักชันแบบไม่ไม่ไม่เอาไม่ไม่ไม่แสดงต่ออะไรเงี้ยวิดรอ a w เนี่ยค่ะก็คือเป็นเป็นช่วงที่ปูชินีทำงานกับลิเบเรโตด้วยลิเบรติสก็คือคนที่เขียนเทกซ์เนะเาะแล้วกรร็ริคอร์ดีนะคะก็ไปอ่เอ เนี่ยเจย้าของสำนักงานพิมพ์เนี่ยไปพูดกับสื่อเลยว่าอ๋อ,อที่เขาถอนเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าโอเปร่านี้แบบฟีดแบ็ k ไม่ดีอะ่ะมันไม่ใช่สกิลของคอมโพเซอร์แต่เป็นเท็กซ์ของฟอนตาน่าหมายถึงว่าคนที่เขียนเนื้อนี่ยหรอคือเขาบอกเลยว่าคนเขียนบทไม่ดีความสิ่งของคอมโพเซอร์ดีจะตายแต่คนเขียนบทไม่ดี ห้ามโทษคนแต่งเพลงด้วออกมาปกป้องกูทีนี่หลังจากนั้นเขาก็เพราะว่าแสดงแสดงที่ลาสกาลาไปสามเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่ไหมคะแล้วก็ถอนเขาก็เอาไปทําใหม่แล้วกคนเขียนบทนี้หรอเออไม่ยังยังไม่ได้เปลี่ยนนะแต่แค่แบบเอาเอามาเรียบ<ก>เรียงใหม่แก้แล้วก็สักเซสที่อีกเตยเตอร์หนึ่ง<อ> แล้วก็แก้แก้แก้ไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่เคยเรื่องนี้ก็ถือแบบไม่ใช่แบบไม่ดังอ่ะของของปุชิีนี่อะแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่า r e คอร์ดีเนี่ยสำนักง,งานพิมพ์ร e คอร์ดีเนี่ยไม่ออกมาพูดแบบเนี้ยเลียรบปุชินี่พังไปแหละอ๋อนี่เขามีแบ็กอัพดีเนี่สำคัญนะเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีต้องต้องมีเขาเรียกว่าอะไรมีคนเววใช่ด้วยเนาะ เขาก็บอกแล้วว่าอืมเอ็ดก็อาจจะแบบทำคาริบปูชินี่พังไปเลยก็ได้นะตอนนั้นอ,อืมเรื่องนี้ทิ้งค่ะเก็บไปต่อไปเรื่องต่อไปนะคะมานงเลสเขาเคยได้ยินไหมเหมือนชื่อคุณคุณชื่อคุณคุณมานงเลสเขาก็คือเออ่รอบนี้ปูชินี่บอกว่าไม่เอาแหละ ผมจะเขียนลิเบโตเองอแต่งเพล <laughs> งเองไม่พอ <laughs> จะแต่งบท <laughs> เองด้วยก็แบบเออไม่ไม่เหมือนค้าที่แล้วเราก็คงโกโรธอะเนอะว่าแบบโอ้เรียาเราเกือบพังเพราะว่าคนเขียนบทไม่ดีเนี่ยนะ <laughs> แล้วก็มีคนบอกว่าเราดนตรีดีเขาก็เลยโอเคงั้นเขาจะทํางานอย่างแบบละเอียดอ่อนเรื่องริเบโตว่าโอเคมันสําคัญอ่าแล้วก็รีคอร์ดีก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเลยยังไงก็ควรจะมีริเบโตไหมแล้วเขาก็บอกว่าให้ไปเออ เอาเลออนคาวาลโลมาเป็นลิเบรติสเลออนคาวาลโลคือเป็นคอมโพเซอร์ที่แต่งเรื่องพาริอัชเชียอืมอืมก็บอกว่าทำไมไม่เอาเนี่ยเลออนคาวาโลมามาช่วยแต่งเพลงแล้วบุชี่นี้ก็เลยก็ได้พอเับไปสักพักหนึ่งไม่เอาดีกว่าไม่เอาแล้วก็เอาเลออนคาวาโลออกจะแต่งเองอืมจะแต่งเอง,งแล้วนะเนี่ยใช่ก็คือนี่ขนาดคนเขาแบบอ่อคนที่แบบเหมือนเป็นผู้ใหญ่เนอะแล้วก็ พูดช่วยแล้วแล้วก็แนะนำแล้วเขาก็แบบไม่เอาแต่ว่าเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาอาจจะรู้ว่าแบบเออ the best decision สำหรับเขาอะเขารู้ว่า Peace เขาต้องการอะไร mm hmm. แล้วไปไปมา,มาเขาก็เลยเจอลิเบโตลิเบติสสองคนที่ชื่อ Luigi i l ล c a และ Giuseppe จ Gi ากโคซาสองคนนี้สำคัญมากอิลิก a าจากโคซา เราเราต้อง,อ,งอ,งองตามชื่อนี้ชื่อนี้สำคัญกว่าชื่ออื่นๆอ,อิตาเลียน <c ười> ซาที่เหลือคือเป็นสปาเกตตี้อะไรไปน <c ười> <c ười> ะ <c ười> <c ười> ลืมไปก่อนเหลือ <c ười> สองคนนี้อ่ะอิลิก้ากับจัคโคซา่ <c ười> า, <c ười> ลาแล้วเขาก็เป็นสองคนที่มาช่วยแต่งลิบ,ลบเรตโตให้มานงเลสเขาแล้วผลตอบรับของมานงเลสเขาเป็นยังไงคะป๊อปปูล่ามากจบเลยก็คือ ทีนี้ก็คือออกมาหนังสือพิมพ์รีวิวก็แบบมาพิมพ์ว่าโอ้โหคนนี้เนี่ยเป็นความหวังใหม่ของวงการดนตรีปุชชินีเนี่ยใช่จาโคโมุ่ชชินีคนนี้สุดยอดเอ็ดกาเนี่ยอาจจะทำให้คาเรียรเขาพังแต่เขาก็มีความช่วยเหลือจากรีคอร์ด,ดี้แล้วก็พอมีเรื่องนี้เข้ามามันก็เลยแบบทำให้แบบโอ้ทุกอย่างมันกลับขึ้นมาอีกคาเรียรเขาก็เลยพุ่งกลับขึ้นมาอีกแม้ว่ามีช่วงหนึ่งที่ คณะกรรมการของอบริษัทตีพิมพ์รีคอร์ดี้เนี่ยบอกว่าอุยจะตัดทุนแต่ไอ้เจ้าของจำได้ไหมเจ้าของที่เขาแบบพูดแบบปกป้องปุชิี่นี่มาโดยตลอดอเขาก็บอกว่าไม่เราจะให้ทุนคนนี้ต่อไปแล้วก็ตัดทุกอย่างได้ยกเว้นเงินที่ให้ปุชินี่ใช่ไม,ไม่ไม่ยอมไม่ยอมให้ไม่ยอมให้บริษัทแบบตัดทุนการตีพิมพ์ของโอเปราปุชชี่นี่ช่วยตลอดนี่คะะเก่งอย่างเดียวไม่ได้มีคนช่วยด้วย ก็เพราะว่าเขาเก่งไงแต่ว like mm, so ja> yeah ่ามาคนเราทุกคนก็อย่างเงี้ยแหละเนาะมันก็ต้องมีโชคมีดวงช่วงเวลาทไนมิ่งต้องดีแล้วก็เตยเตยได้ไปดูเอ่อมิวเซียมอันนี้แบบที่เบอร์ลินเป็นมิวเซียมเกี่ยวกับปุชินีนี่แหละแล้วก็มิวเซียมเนี่ยเปิดให้ดูเลยว่าเอ่อรีคอร์ดี้ช่วยปุชินีมากขนาดไหนอเพราะว่าเอาแค่มนงเลสเขาเรื่องแรกเขาก็เริ่มทำเมิร์ช แก้วกาแฟทำของที่ระลึกทำของที่ระลึกเฮ้ยเขามีกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วหรอไม่ใช่แบบเเดี๋ยวนี้ไปดูคอนเสิร์ตทำพงุ่นแจทำอะไรมีตั้งแต่มีตั้งแต่สมัยรีคอร์ดี้เออแล้วแล้วคือปุชชินี่ไม่ใช่เป็นคนทำแต่รีคอร์ดี้เป็นคนทำสำนักงานตีพิมพ์สำนักพิมพ์มพ์สำนักพิมพ์ขอบคุณค่ะขอบคุณเริ่มมาคำไทยให้น้องเออสำนักพิมพ์เป็นคน เฮ้ยเจ๋งทำ PR า PR ให้ปูชินีด้วยแล้วะมันยังมีมาอยู่ถึงทุกวันนี้ไหมเนี่ยไอ้แก้วเนี่ยอยากเห็นเลยอยู่ในอยู่ในมิวเซียมมีที่พีพีทั w ที่ตอนนี้ยังมีอยู่ไหมคะไม่ค่ะมันเป็นพ็อปอัพอะเป็นพ็อปอัพมิวแบบพ็อปอัพมิวเซียมของปูชินีณตอนนั้นอ๋อไม่งั้นก็อาจจะต้องแบบไปเยี่ยมอิตาลีแต่น่าจะมีอยู่แต่ว่าตัวตัวของอาจจะออนทัวร์หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ โอ้ยน่านสนใจเพอตอนไปดูนั้นเป็นแบบพ็อปอัพแล้วก็อขอเว็บเข้าไปดูนิดนึงโอ้ยยากเห็นนะเขาน่าจะออกมา <laughs> แบบทําขายอีกสักโลกเนะออ <laughs> จะได้ไปสือ้อแล้วก็อ่ะก็คือ Great Success แล้วก็อ่ะเขาก็คือเริ่มมีคำคาร่ำเรือแล้วว่าโอปูชินีเนี่ยอาจจะเป็นซักเซสเซอของแวร์ดี อ๋อพูดถ<อ>ึงแวดี้นิดนึงก่อนอว่าแวดี้นี่คือมาก่อนพูดชินี่นานไหมะคะมไม่ไม่นานไม่นานมากมก่อนก่อนแบบก่อนแปบ๊บเดียวเลยอะแถวแนั้นอะ่ะแต่ว่าก็คือ,คอเหมือนแบบเป็นสูงสุดของอิตาลีนในตอนนั้นออืม,อม,อมก็คือเหมือนเขาพราะแวรดีแ้แวดี้เขาเขาเรียกว่ออไรแต่งออกมาแล้วดังเลย ดังดังเลยเร็วเลยป๊อปปูล่าเลยโอเปร่าของเขาเนี่ยนั่นแหละแล้วก็คือเขาก็เลยแบบโอ้โหคนนี t <t ้เป็นคนต่อมาออมาเลยวันเนี่ืแป๊บเดียวใช่แล้วก็อ่ะลิเบรติสสองคนนี้นะคะที่เตยเอ่อเมนชั่นชื่อไว้ก่อนหน้านี้อิลิก้ากับจากโคซ่าก็กลายเป็นคนแต่งบทประจำให้ปูชินี่ไปเลยในเรื่องต่อๆมาเช่นลาโบเฮม โอ้ทอสกาโอ้บัตเตอร์ฟลอือ่าเรื่องนางหมดเลยอันนี้ทีเนียรู้จักหมดแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นทีมและทีมสามคนใช่ไหมมีก็คือเอ่อลิบลิบอรติสสองคนนี้ปุชดีนีแล้วก็รีคอร์ดีก็ช่วยตลอดใช่ไหมทำพีอาเนี่ยก็คือดีมทีมเป็นดีมทีมที่เขาแบบได้เจอกันแล้วแล้วก็ตูม เรื่องต่อมาลาโบเฮมอ่าก็ปังระเบิดไม่ต้องนอนพูดถึงเลยนะคะปังมาถึงปัจจุบันว่าเป็นเรื่องที่ one of the most performed opera in the world till today โอ้ถูกแสดงมากที่สุดในโลกเรื่องนึงเลยเนาะใช่ค่ะก็ถ้าถามมุกเนี่ยในบรรดาดนตรีทั้งหมดของพุชชินีมุก็ชอบเรื่องนี้มากสุดนะโบเฮมใช่มใช่อมมันป๊อปปูล่ามากแล้วสักตั้งแต่ออกมาถึงถึงถึง,ถงรุ่นพวกเราอะอ่างนี้แล้วกัน อเอาเอาแค่ว่าแบบคร่าวๆก็คือเป็นเหมือนแบบชีวิตของศิลปินไซแหงไซแหงใช่เราใช้คำนี้ถูก<ด>ต้องคือเห็นเห็นคำนี้มาก่อนถูกต้องเวลาพูดถึงลาบโบ้จะได้ยินคำว่าศิลปินไซแหงทุกครั้งเลยจริงจริงเพราะว่าไม่ไม่ยังยังไม่ยังไม่แบบเข้าเข้าเรื่องไปลึกแต่ว่ามันก็คือศิลปินเอที่เป็นเพื่อนกันอยู่หออยู่ด้วยกันแล้วก็ทำงานศิลปะด้วยกันแล้วเขาก็บอกว่า ตอนที่ปุชชีนี่แต่งเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาใช้ชีวิตแบบนั้นมาอตอนอยู่มาหาลัยหรือว่าแบบตัวเอกสองคนที่อยู่ด้วยกันก็คือปุชชีนี่กับมัสคานี่ย่างงี้หรอโอ้เป็นไปได้เ,<อ>เป็นแบบศิลปินเป็นไปได้ส<ซ>แอบบงทงั้่เพราะเขาอบอกเลยว่าแบบ I live that life of l a b o h e m ตอนที่เรียนอยู่ อยู่ห้องใต้หลังคากับมัสคานยงงี้เราะ่ไม่ไม่ไม่ถึงไม่ไม่รู้ว่าอยู่ขั้นถึงขั้นอยู่ห้องใต้หลังคาหรือเปล่าแต่ว่าแบบเอ้แต่ว่าพอพูดถึงตัวเราเราก็รู้สึกว่าเรารีเลทได้นะว่าตอนที่เหมือนรตอนอยู่มาฮิโดเนียเราก็อ่ะเรียนเรียนดนตรีใช่ไหมแล้วไปอยู่ห้องซ้อมแล้วก็แจมกันทุกคนทําศิลปะของตัวเองบอกให้มรกตมรกตเอาโน้ตวางมรกตเล่นเป็นโนตึึงแล้วพวกเราก็ไซร์ลีดกันร้องเพลงอยู่ในห้องซ้อมอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ลาบเฮมมันเป็นแนวๆนวนั้นอะ เออที่ทุกคนแม้ว่าคนนึงเป็นนักเขียนคนนึงเป็นนักวาดภาพแต่ว่าทุกคนทําศิลปะของตัวเองแล้วก็แฮฟฟันด้วยกันจนแล้วน้องในฐานะนักดนตรียังเป็นนักเรียนอยู่ตอนนั้นก็คือแบบยังไม่รวยอ่ะปุชชี่ก็ยังไม่รวยอ่ะแล้วก็บอกว่าอ๋อตอนนั้นก็นะเป็นนักเรียนก็แบบอ่ะจนแล้วก็เนี่ย I live d h a t Bohem อ่าก่อนที่จะเริ่มเขียนธีมโอเปร่าด้วยซ้ำความจริงแล้วมาเชลโลในเรื่องคือ มัสคานีอะไรอย่างงี้เป็นเพื่อนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะนั่นนี่น่นา <ละ S 1> คิดนะเพราะว่าเขาก็ชื่อเขาก็ชื่อมาร์เชลโลไอไอเพื่อนของพระเอกใช่มัสคานีก็ตัวเอ็มเหมือนกัน<อ>ไม่รู้อ่ะอ่ะแล้วก็ในระหว่างที่แต่งลาโบเฮมเนี่ยเออก่อนหน้านี้จำชื่อเลออนคาร์โลได้ไหมคะที่เป็นคอมโพเซอร์ของพเลชีเขามีการะทะเลกกาะกัน ที่บอกว่าไม่เอาไม่แต่งด้วยแล้วไล่ออกไปเนี่ย,อ,อ,ยอยู่ดีๆก็ไล่ออกไล่เลออนคาวาโลออกในเรื่องที่แล้วเนอะตอนตอนอมานองเลสเขาแล้วพอมาเรื่องลาโบเฮมเนี่ยเขาเหมือนมีการทะเลาะก,กันเพราะว่าเลออนคาวาโลก็กําลังแต่งโอเปร่าเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่ชื่อว่าไม่ไม่ไม่ไมทราบว่าชื่อว่าอะไรอแต่ว่าแบบเป็นธีมเดียวกันเป็นธีมแบบ เนี่ยเป็นตีแบบโบฮมีออะอืมแล้วก็เออเป็นเป็นเบสจากเรื่องเรื่องเออเบสจากผู้แต่งเดียวกันก็คือชื่อเมอร์เจนั่นแหละค่ะก็เลยทะเลาะกันว่าเอ้ยเราจะทำพรีเมียร์พร้อมๆกันไม่ได้ปูชินี้ก็เลยเรื่องของเขาปล่อยเขาแต่งไปแล้วฉันก็จะแต่งแล้วก็ให้คนดูเป็นคนตัดสินเอาสิเอาสิไม่มยอมเลยอืมแล้วก็ทีนี้ปูชีนีแต่งเสร็จก่อน เหมือนแข่งกันด้วยเนาะแต่งเสร็จก่อนพรีเมียร์ก่อนเโอเปร่าเรื่องเนี้ยของเลโอนคาร์วาโลหนึ่งปีแล้วก็โบเฮมก็ดังมาถึงทุกวันใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าโอเปร่าที่เลโอน์คาร์วาโลแต่งเรื่องเนี้ยคือเรื่องไหนอ่ะอุยแรงมากอ่ะแล้วเขาก็บอกว่ามัน faded into obscurity เหมือนแบบว่าหายไปเลยห่างหายไปเลยว่าเอ๊ะมันคือเรื่องไหนนะที่เขาแต่งมาชนกันอะไรเงี้ยแต่จำของเลโอนคารวาโลไม่ได้อ่ะ ทุกคนหรือลาโบเอมก็ถือว่าชนะ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 ตอนนี้เออชนะนะคะคาเรียของปุชินีตอนนี้ก็คือเหมือนแบบทัวข้ามจาก Early c ี r e e เียมาแล้วตอนนี้มันเริ่มเป็นแบบ Middle เป็นปุชินี่ผู้ด่งดังใช่เป็นเหมือนกลางๆางคาเรียเขาแหละหลังจากโบเฮม ตามมาด้วยก็คือทอสกาทอสกาก็คือเป็นเหมือนเรื่องแรกที่เขาค่อนข้างจะ,ะตีความไปทางว่าเป็นเว r ริสโมคือบอกว่าเป็นความจริงเหมือนใช่เป็นเรื่องที่แบบรีเฟลกจากชีวิตจริงเพราะทอสกาเนี่ยถ้าดูเนื้อเรื่องมันจะมีมันจะมีทั้งมีความการเมืองมีความรุนแรงมีความรักอซึ่งรีเฟลกสังคมสมัยนั้นนะเอาว่ามันกันตอนแรกเขาเห็น ทอสกาเนี่ยมาจากเพลงก่อนเห็นแบบไปดูเทเตอร์อะไปดูเหมือนเป็นการแสดงละครธรรมดาที่แบบไม่ได้มีร้องถูกต้องเป็นเป็นพูดเป็นแบบอืมอืใช่การแสดงละครเรือละครการแสดงละครเออละครแหละละครที่บนเวทีที่ไม่ใช่ร้องเพลงละครเวทีที่ไม่ใช่มิวสิควลอ่าอ่าเดี๋ยวนี้เราจํากัดกันยากเนาะเริ่มงงแล้วละครเวทีคืออะไรนะอะไรเงี้ยอ่าใช่เป็นละครเวทีออเป็นแบบเทเตอร์แล้วก็ไปเนี่ยแหละดูเรื่องทอสกาแล้วก็แบบ ชอบมากแล้วก็ไปบอกรีคอร์อดรีคอร์ด้ไปขอลิขสิทธิ์ให้หน่อยเอ้ยยุคนั้นก็มีแล้วนะต้องขอนะไปขอเพอร์มิช o ั่นก็เนี่ยแหละขอเพอร์มิชั่นมาว่าแบบเฮ้ยโอเปร่าเรื่องเนี้ยสำคัญในสังคม,มนะตอนนั้นก็คือเหมือนเหมือนเป็นการทำละครว่าแบบเฮ้ยโอเปร่าเรื่องนี้มันไม่ได้เวอร์ว,งวังว่าจะต้องมีเออเขาเรียวกว่าอะไรซีสานตูมตามไม่ไม่ได้มีแบบไม่ได้มีโชว์อะอ ว่าเหมือนเหมือนว่าออกมาแบบโอ้แต่งตัวสวยงามคอรัดตุ่มต่ำไม่ไม่ได้รู้สึกว่าโชว์ในแบบนั้นแต่ว่ามันมันเพอร์เฟกต์บาลานซ์ที่ไม่มีความเบื่อวังแต่ว่าเออเป็นบาลานซ์ที่ดีที่จะสะท้อนสังคมเป็นโอเปร่าที่จำเป็นที่จะต้องมีหลอตอนนี้อเออพะ<ว>ใช้คำนี้แล้วเข้าใจเลยอืมแล้วก็ไปไปมามาทอสกาก็คือเป็นเรื่องที่ เนี่ยแหละตีความว่าเป็น very s m a แล้วก็คือเหมือนมีคนเทียบทอสกากับแบบวากเนเรียนไลท์โมทีฟเพราะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนธีมใช่ไหมว่าแบบคาแรกเตอร์นี้เป็นธีมนีม้พูดถึงวากเนอร์นิดนึ่งไลท์โมทีฟก็คือแต่ละตัวละครมีทํำนองของตัวเองเอางี้งแล้วกันเหมือนถ้าถ้าเอาให้แบบเห็นภาพชัดๆก็อาจจะพูดถึงจอร์นลเลียม เวลาเราดูสตาร์วอร์ดานเวเดอร์มาปุ๊บมีทำนองอหรือใครเป็นทำนองแบบไหนยังไงแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรพวกนี้ถกซึ่งจริงๆก็ตัวจอ์นวิลเลียมเองก็ได้ไอเดียมาจากวักเลอร์ใช่ไหมล่ะไลโมทีฟแล้วทีนี้คือของพุชชินี่เองก็คล้ายเหรอคะไม่คือเขาเหมือนเพราะว่าในในลาโบแฮมก็มีแต่ว่าทอสกาเนี่ยมันมีชัดเขาก็เลยเหมือนมีคนเอาไปเปรียบเทียบ Oh. ว่านี่ไงโอกมันมันมันมาเป็นแนวนี้แล้วนะแต่ว่าก็คือเป็นดิสคัชดิสคัชชันกันว่าอุ้ยเขาเรียกว่าอะไรอันนี้แหละปูชินีก็คือคนก็เถียงว,ว่าโอ้มันไม่ใช่ว่างเนอมันอันนี้แหละปูชินีอะไรอย่างเงี้ย mm. แต่ก็คือมันก็คือเออธีมเดียวกันนั่นแหละว่าแต่ตัวละครแบบมีมีธีมเป็นของตัวเอง mm. อหลังจากทอสกาปูชินีมีอุบัติเหตุรถยนต์อ oh. ก็เลยทำให้การแต่งเพลง ชะงักไปชะงงักแล้วก็ล่าช้าในเรื่องต่อไปโอเรื่องต่อไปของของบูชินีก็คือมาดามบัตเตอร์ฟลายโอ้กำลังอินเลยช่วงนี้วันที่เราอัดกันจริงๆเป็นวันที่มุกเดี๋ยวจะไปแสดงเย็นนี้เลยนะคะอีกไม่กี่ชั่วโมงใช่ก็คือมาดามบัตเตอร์ฟลายอันแน่นอนนะว่าเป็นสตอรี่ไลน์ที่ทุกคนรู้จักอืแล้วก็แต่เชื่อหรือไม่ว่าพรีเมียของมาดามบัตเตอร์ฟลาย originally ที่ลาสกาล่าเนี่ยไม่ได้ประสบความสำเร็จหรอเพราะอะไรใช่ไหมคะหรือเป็นเพราะว่ามันเกี่ยวกับเอเชียอย่างนี้หรอแบบอาจจะแบบไม่คุ้นชินไม่แน่ใจเออมาเล่าให้ฟังก็อซ้อมน้อยซ้อมน้อยไม่พอแล้วก็โซปราโนโซปราโนที่แสดงเป็นนนักร้องนำนักร้องนำนักร้องนำมีปัญหาเมาฟังชั่นกับแบบคอสตูมอ่ะ ชุดเหรอเออชุดพังอะไรอย่างงีออ้กิโมโนแบบอยู่ดีๆกิโมโนก็แบบเอ,อ้ยแบบยกแล้วเขาก็เห็นพุงเห็นท้องของมาดามบัตเตอร์ฟลยเฮ้ยแล้วเขาก็มีคนในคนดูอะมาดามบัตเตอร์ฟลยท้องเอาเอาอ,อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนคนดูก็กลายเป็นว่าแบบตะโกนโวยวายแล้วก็เล่นกันอะออนิดนึงว่าแบบเออคริเทไซส์มาดามบัตเตอร์ฟลยแล้วก็โซปาโนคนเนี้ยมีข่าวลือมาว่าเป็นชู กับทอสการนีนี oh. คนดูก็เลยแบบอุ๊ยมา <คน S 2> ดาบัตเตอร์ไฟลท้องท้องกับทอสกานีนีหรือเปล่า oh. อย่างเงี้ย uh. <laughs> ก็คือกลายเป็นว่าแบบดีซาสเตอร์ไปเลยเพราะว่ามันทำให้แบบเราหลุดออกมาจากภาพในการเป็นโอเปร่าเนะถ้าคนดูเริ่มเริ่มทำอะไรแบบเนี้ย mm. เ,ออเพราะฉะนั้นก็คือ Image ของ Storyline เราก็ไม่ได้อยู่กับเรื่องที่มันอยู่ข้างในมาดบัตเตอร์ไฟลแล้วอะอ mm. แล้วก็คือถือว่าเป็นดีซัสเตอร์พรีเมียร์ไปเลยที่ลาสการ่าลาสการ่านี่ถ้าไม่ทำให้ดัง <c oughs> ก็ทำให้ดับนะคะโหดมากเลยอะ่ะเออตลกเนอะแล้วก็มันเป็นเวอร์ชันแรกด้วยเนอะเวอร์ชันเวอร์ชันที่ยังจะเป็นออริจินอลอยู่ที่มีแค่สองแอคแล้วเขาก็เลยอ่ะถือว่าอันนี้ดีซ a สเตอร์แหละปุถุที่นี้ก็เลยถอนโอเปร่าเลยแบบเหมือนประมาณว่าแสดงเร,เราไม่แสดงต่อแล้วเดี๋ยวเราเอาไปทำใหม่ แล้วก็ไป revise <ม>ก็คือ <แก S 1> ไปไปแก้ไปแก้<ๆ>ไปแก้แก้มาตลอดแล้วก็ไปไปไปพิมียครั้งที่สองครั้งที่สามต่อตอไปเรื่อยๆที่ประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่อิตาลีเนี่ยบูนซไซรัสลอนดอน U.S. and Paris ไปที่อื่นหมดเลยเออไม่อยู่แล้วอิตาลีน่าก,กลัวเพราะอิอตาลีแบบ disaster ไปรอบนั้นไงมีคนตะโกนวายอะไรอย่างนี้โอเคข่าวแล้วก็ final version ที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นเ v e r s i ่นที่ห้า แล้วเหรออ,อแล้วก็เป็นสแตนดาร์ดเวอร์ชันมาถึงทุกวันนี้มีสามองค์ยาวๆจุกๆเล่นกันจนเพลนลมอันนี้ก็คือมอาดัมบัตเตอร์ฟล์แปลว่าอันสักเซสฟูพีเมียแต่ก็เนาะอันทะูทูเดยก็เป็นหนึ่งในโอเปราเรื่องที่ as well ดังสแสดงน่าจะดังมากด้วยสำหรับคนไทยอยู่แล้วใช่ก็อาคาในปี1904เนี่เนี่ยปูชชี ก็ไม่ค่อยมีโอเปร่าแบบปล่อยมาบ่อยๆเหมือนที่เหมือนเหมือนที่ช่วงเนี้ยที่แบบตุ่มๆแบบโบเมช่วงไฟแรงอะโบเฮมทอสกาบัตเตอร์ฟลายมันตุ่มๆมาใช่ไหมหลังจากนั้นเขาก็อีกไม่นานก็คือจาโคซาจาโคซาคือคนคนที่หนุนบทที่นี่มาโดยตลอดคนที่แต่งเนื้อเพลงไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เป็นเจ้าของสำนักงานพิม อ่าอืมจาโคซาเรคอร์ดี้อ่าเรคอร์ดี้เสียชีวิตโอ้อนี่คือสปอนเซอร์หลักในชีวิตพุชชินีเลยนะเนี่ยอืมใช่เอ้ยจูเลียอเรคอร์ดี้พูดผิดอืมแล้วก็เรื่องต่อไปของพุชชินีก็คือลาฟังชูล a าเดลเวสต์ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบ อเมริกันเคาน์เตแล้วรอบเนี้ย mm. อืใช่แล้วก็คือมีเพอร์ฟอร์มที่เดอะเมทที่นิวยอร์กก็สักเซสแต่ว่าแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันไม่มีไม่มีอารียาเยอะหมายถึงว่าท่อนรองโชว์ของนักร้องอะไรอย่างงี้ใช่อารียา <A ria S 1> ก็คือเอถ้าเป็นมาดามบัตเตอร์ฟลยก็คือเพลงอุ่นบร e เวอ e เดมที่เราฟังไปตอนตอนอน้นยังไงถูกต้องอารียาก็คือเหมือนแบบเพลงเดี่ยวโชวม์มันไม่ค่อยมี เพลงเดี่ยวโชว์ที่มันจะติดหูติดตลาดเยอะแยะมากมายมันก็เลยมีความรู้สึกว่าแม้ว่ามันจะ great s u c c e s s มันก็แบบอืมัมนประสบความสำเร็จแต่ไม่ดังมันมติดติด oh. เออมันไม่ติดหูมัง้ง oh. อือนั่นแหละค่ะแต่ว่าก็คือก็ยังประสบความสำเร็จเออเพราะว่ามีความออ,อะไรนะมีรีวิวออกมาว่าความเป็นอเมริกันเนี้ยแบบอืม ด้วยความที่ลาฟังชูลาเดวสมันควรควรจะเป็นแบบอเมริกันแล้วเขาบอกว่าปูตินี่แคปเจอร์แบบอเมริกันคัลเลอร์ไม่ที่ได้แบบไปขนาดนั้นอ <c oughs> อันนี้คือคริติกที่แบบเหมือนเขาพูดกันมาว่าเออมันก็แบบมันก็ไม่ได้ รงแบบไม่ไม่เหมือนตอนที่เราฟังบัตเตอร์ฟลายเรามีท่อนที่แบบโอ้ฟังแล้วมันญี่ปุ่นเออเอ,อ,อันนี้อันนี้คือเป็นเป็นคอมเมนต์ที่เหมือนแบบเป็นคริติกในช่วงนั้นแม้ว่าจะ successful แต่ว่าด้วยความที่ว่ามันไม่มีนะเพลงเพลงโชวเดี่ยวแล้วก็เพลงอเมริกันข้ามไปเลยแล้วก็เรื่องต่อมาเป็นลารอนดิเน่แล้วก็ก็ประสบความสําเร็จแต่ในขณะเดียวกันที่เวนาเขาก็บอกว่าเนื้อเรื่องมันเหมือนมันใช้มาแลว้วอะแล้วเนื้อเรื่องเหมือนแบบ i t feels like a bad leha พูดแบบนี้เขาเป็น leha f r า n c e leha France leha ก็เป็นแบบว่าคอมโพเซอร์โอเปร่าแต่เป็นทางฝั่งฝั่งเวนนาเขาใช่ไหมใช่ถูกต้องก็คือเลหาี่มันจะเป็นโอเปเรต้าใช่ไหมเป็นโอเปร่าแบบสนุกสนุกแล้วเขาบอกว่าเนื้อเรื่องมันคล้ายๆอย่างนั้นอะลาอรดิเน่มันคล้ายๆแบบพวกของเลหาก็เลยเฉยๆอย่างนี้หรอเออแต่ว่ามันแบบมันมันไม่ดีเท่าเพราะเลหามันเป็นแบบคอมิกไง S <S 2> <S 2> และอันนี้มันไม่ใช่มันไม่ตลกถ้าอเุปเรตต้ามันต้องแบบเล็กๆลงมาหน่อยตลกๆโรแนา์แต่คือเขาไม่ได้ทําเป็นอุปเรตต้านะแต่ว่าแบบตัวเนื้อเรื่องอะตัวเนื้อเรื่องเหมือนแบบเฮ้ยทําไมคาแรคเตอร์ของนางเอกมันเหมือนแบบเหมือนลาทาเวียต้าหรือเหมือนดีเฟลเดอร์เมาส์อะไรเงี้ยนั่นแหละและ้วเขาก็เลยแบบอืมก็มีมีวอล์ม, walls, มีอะไรแต่ว่ามันมันไม่ใช่ไม่ถึงเออแล้วคาแรคเตอร์ก็คือเหมือนเคยได้ยินมาแล้วแล้วทีนี้ก็คือเรื่องสุดท้ายของบูชินีก็คือทูรันดดตแล้วก็ ไม่จบด้วยเอ้าหรออเอานี้เพิ่งรู้เลยว่าแต่งไม่จบนั่นแหละเอาอที่เขาเอามาเล่นเล่นกันเนี่ยที่เขาเอามาเล่นเล่นกันเนี่ยแต่งให้จบโดยฟรังโกอลฟาโนโอ้มาแต่งต่อถูกต้องค่ะก็คือเหมือนตอนนั้นเอ่อถ้าเกิดว่าลิเบเรตโตอะไม่ช้าความจริงปูชินีก็น่าจะแต่งเสร็จแล้วแหละอืคนแต่งบทดอะช้าแต่งแล้วก็เลยเอ่อแต่งเนีย่ยอมปูชินีเลยแต่งโอเปรา่าไม่จบไม่ทันแล้วก็ เป็นมะเร็งเอ่อ uh, throat cancer เนอะในลำคอหรอใช่แล้วก็ไปฉายสีซึ่งตอนนั้นเนาะ medical มันก็ยังไม่เขายังเป็นแบบ radio radioactive needle อ่อะใช้ ใช,ใช้เข็ม,ขมที่เป็นเรดิโอแอคทีฟนี่เรียกว่าเป็นเข็มที่มีรังสีอ๋อคือแทนที่จะเป็นการฉายแสงแบบเออเออมันยังมันใช่แล้วเข็มแล,<อ>แล้วก็<อ>กลายเป็นว่าเขาก็เสียชีวิตในขณะที่ x อยังไม่เสร็จ เอาแต่ก็ถือว่าใกล้เสร็จแหละใช่เนาะใช่ค่ะนั่นแหละค่ะต้แต่งไปเยอะมากเลยนะใช่แล้วก็ก่อนทูรันดดความจริงมีอิลทริติโกอีกซึ่งก็มี3ามเรื่องนะคะอิลทบาโรซัวอังเจลิกาแล้วก็จานิสกิกิจานิสกิกิก็คือมีเพลงนั่นแหละโอเมียวบาบิโนที่ดังโอมากๆมาจากเรื่องนี้แล้วก็เนี่ยค่ะทูรันดดชีวิตของปูชินีก็จบลงและวันที่บูชินีเสียชีวิตเนี่ยที่มิลานได้รับข่าว ขณะที่เขากําลังแสดงลาโบเฮมอยู่อืแล้วเขาก็บอกว่าอุ้ยเราได้ข่าวมาว่าคอมโพเซอร์เสียชีวิตเขาหยุดการแสดงลาโบเฮมแล้วก็เล่นเพลงอืของชูเบิร์ตโอ้ฟีลแบบให้คนดูแล้วคนดูก็ช็อกแล้วก็โอเคก็คือแบบเหมือนเราออเนอร์เขาเลยอืมแบบไม่ได้แสดงต่อลาโบเฮมให้จบเพราะว่าทุกคนแบบไม่ไหวแล้วการโอ้โห นั่นแหละคะ่ะนี่ก็คือชีวิตเขาข<อ>เสีย,ยชีวิตตอนอายุเท่าไหร่อะคะอืคิดเลขก่อนนะคะถ้างั้น <laughs> <laughs> เดี๋ยวนะคะหนึ่งเก้าสองสี่เนาะปีที่เขาเสียชีวิตปดชีนี่หกสิบห้าอุ้ยอายุไม่เยอะเนาะหกสิบห้าก็น่าจะประมาณรุ่นแบบประมาณสักคุณพ่อเราอะไรประมาณนั้นเองอ,อืม,อม ถ้ายังอยู่ต่อน,นี่คงได้อีกหลายเรื่องแน่นอน,น,นเลยเแต่ว่าดันเป็นคนที่แบบ heavy smoker สูบบุหรี่เยอะอ๋อนั่นแหละแล้วก,ก็เลยเป็นมะเร็งตรงนั้นเลยมะเร็งลงคอคุยมาเนี่ยยังไม่ยังไม่สะกตใจนะบอกเลยใช่ไหม <laughs> มันแบบรู้เลยว่าพี่เตยังอยากพูดอีกด้วยชอบเออดูชอบมากแบบว่าถามว่าหมดเวลาแล้วหรอหมดเวลาแล้วหรอขออีกนี้ <laughs> ขออนันนี้เออพรงั้นเนี่ยก็เลย ขออีกสักหนึ่งตอนในตอนหน้าที่พี่เตยจะได้มาเล่าเนื้อเรื่องย่อของโอเปร่าหลายๆเรื่องที่เราพูดชื่อกันไปวันนี้แต่ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะพูดถึงเนื้อเรื่องรวมไปถึงประสบการณ์ของตัวพี่เตยเองด้วยที่ได้แสดงในหลายๆบทของโอเปร่าของพุชินีเนาะขอหนึ่งเพลงลวกันปิดท้ายในวันนี้เป็นเพลงอะไรดีเห็นว่าเป็นเพลงร้องคู่ด้วยเพลงปิดท้ายในวันนี้เป็นร้องคู่นะคะก็เป็นดูเวท Love Du ว t จากมาดามบัตเตอร์ฟลายลองโดยอนี่สองคนโดยเตยศศยาชลิตกับพี่ออฟนะคะนัทพรธรรมาทิโอ้เราก็เคยคุยกับพี่ออฟไปในรายการอ่ะเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะได้ฟังเป็นเวอร์ชันสองคนนี้คนไทยกันเองร้องเป็นต้องกับเปียโนนะคะลองเป็นโจโจซังกับพิงค์คนตันซึ่งเดี๋ยวเราจะได้รู้เรื่องของคู่นี้ในตอนถัดไปวันนี้ขอบคุณพี่เตยมากเลยนะคะค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกนัทถาควรขจรและเตยศศยาชาวลิตค่ะค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ e n C and Classical Music กับมุกนัฐาควรขจร